พร้อมธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กำลังลดต้นไม้ที่ประชาชนมาช่วยกันปลูกในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นต้นสะตอนะคะแล้วก็วันนี้เราจะย้ายการปลูกบัวค่ะอันนี้เป็นต้นไทรที่เราเอามาไว้ในกระเป๋าน้ำส่วนหมูปล่อยปลูกอะไรลูกหมูปล่อยรดอะไรครับปล่อยครับยางนากับอะไรคะซิลเวอร์ออกดูซิลเวอร์ออกนะคะรอดค่ะรอดซิลเวอร์ออกสาบานร่วมกันเอาค่ะลองดูนะคะวันนี้เราพยายามจะช่วยยางนานี่ยางนาเนี่ยค่ะและอันนี้คือซิลเวอร์ออกซึ่งเราเพิ่งตัดหญ้ากันเนี่ยนะคะเห็นเลยว่าต้นไม้ต้องการความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เป็นความช่วยเหลือที่เราทำได้อันนี้รู้สึกซิลเวอร์โอ๊กถูกตัดไม่ใช่กิฟต์ค่ะรู้สึกซิลเวอร์โอ๊กถูกตัดแต่ไม่เป็นไรไม่ตายเดี๋ยวลองดูที่ค่ะใช่หรือไม่อันนี้ลูกต้นนี้ถูกตัดจริงป่ะ นี่เขาอาบถางไว้ก่อนนี่แหละค่ะมันก็มีพลาดได้อะค่ะเพราะว่าอยู่แบบกลมกลืนกันไปเลยนี่คะเราสังเกตเห็นว่ายางนาเมื่อวันก่อนนี้มันต้องการน้ําเราก็เลยมาช่วยกันอยู่ว่าวันนี้กลุ่มของแม่ชีกิฟต์จะช่วยเราวันนี้เขาตัดแล้วส่วนน้ําในบ่อที่เราจะต้องเอาน้ําขึ้นมารดต้นไม้ก็จะกลายเป็นต้นบัวกระด้งซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ทางด้านหน้าแล้วค่ะเอาคุณแม่ส่งไม้ผ่านให้แม่ชีกิฟต์ต่อเลยได้ไหมลูกไปผีเสื้อมาดูนี่ไงโป่งผีเสื้อดูไหมเห็นไหมคะนันทวันเข้าไปใกล้เลยซิลเวอร์โอ๊กมีโป่งผีเสื้อเต็มไปเลยค่ะตอนนี้การท่องเที่ยวโป่งลึกบางกอยนะคะได้รับการชวนให้เราเข้าไปดูเนี่ยค่ะความงดงามของธรรมชาตินะคะคุณแม่จึงเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีความใส่ใจในการอยู่แบบเกื้อกูลมันจะเกิดการช่วยเหลือก็ผีเสื้อเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติที่พวกเราเองก็รักษาเขาไว้นั้นอยู่กับแปลงผักทาราฟาร์มเราเลยนะคะเราไม่ทำให้เขานั่นเลยจะลองดูไหมแกล้งผีเสื้อแกล้งผีเสื้อโอ้ยไม่กลัวน้ำเลยฮะผีเสื้อบ้านนี้ดูสิไม่กลัวเลยค่ะไม่ชิคกี้ทำต่อคุณแม่จะไปดูการยกหนูดูต้นที่มันจะไปก่อนเลยนะจ๊ะเราจะกลับมาถึงการทำความเชื่อมโยงระหว่างบัวกระด้งหมูปล่อยต้นนั้นชื่อต้นอะไรปล่อยลูกต้นงิ้วคุยกับต้นงิ้วไปก่อนหมูปล่อย ชอมนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเสถียร1กับเสถียร2นะคะอันนี้คือบัวกระด้งอันนี้เราเพาะจากอะไรคะจากเม็ดครับนี่เม็ดนี่ค่ะเม็ดนี่ค่ะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูค่ะบัวกระด้งนี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวนี้คือบานแล้วตัวนี้คือผสมแล้วอันนี้ผสมยังอันนี้เพิ่งเริ่มบานตัวนี้วันแรกจะเป็นสีขาวนะพอบานปุ๊บจะเป็นสีขาวแล้ววันที่2ก็จะเริ่มชมพูตัวนี้แสดงว่าผสมเสร็จแล้วกลายเป็นสีชมพูแล้วก็จะแดงไปเลยแล้วอันนี้เม็ดอยู่ไหนลูกเม็ดอยู่เม็ดจะอยู่ข้างในช่วงนี้แล้วอันนี้มีไหมมีฮะแต่ว่าวันนี้เราตัดไปแล้วเพราะว่าเราย้ายเนี่ยย้ายถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันก็คือจะเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วต้นมันก็จะไม่โตงั้นเดี๋ยวเราจะตามไปดูค่ะว่าบัวกระด้งที่มาจากเม็ดจากต้นเสถียร1นะคะเนี่ยค่ะจากดอกตูมแล้วก็มาเป็นดอกบานแล้วก็มามีเม็ดอยู่ที่กระเปาะหลังดูที่จ๊ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาเม็ดจากเนี่ยค่ะมาเพาะเป็นต้นนี้ถูกไหมใช้เวลากี่วันจ๊ะเม็ดนี่ประมาณ3เดือนเหมือนกันฮะ3เดือนเหรอครับไอ้ที่ละลอยนี่นะฮะจากนี่ไปถึงแก่เนี่ยฮะประมาณวิจารณ์ประมาณ3เดือนวิจารณ์มีดอกอีกมั้ยอ่ะตรงนั้นน่ะมีดอกมีโอ้มีอีก2ดอกออกทวนเลยจะต้องตัดออกหมดเลยฮะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ตามไปที่เราไปจะต้องตัดดอกหมดเลยครับอ้าวจ้าอุ้ยอุ้ยอันนู้นจะมีไม้ตัดไหมตัดครับถ้าตัดนี่นะถ้าตัดนะคุณแม่ขอเอามาลองดูพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะออกอากาศดูสิบานไหมครับลองอันนั้นจะบานอันนี้จริงเหรออ่ะเดี๋ยวไปแช่น้ำชมตัดเลยไหมตัดเลยก็ได้แต่ว่าไม่มี
เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปตัดที่นู่นงั้นเดี๋ยวเราจะติดตามนะคะรายการของเราค่ะจะติดตามลุงชมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนหันมาเฮหน่อยเฮของหนักพี่ปูค่ะไอ SS 1ค่ะ SS 1หมูปล่อยต้นงิ้วพอแล้วไหมลูกปล่อยยายจะไปแล้วนะไปไหมปล่อยไปกับยายไหมลูกมาตามเนี่ยมาตามติดตามค่ะติดตามค่ะการเดินทางของบัวกระด้งค่ะโอ้โหขอโทษนะคะไม่เก่งจริงจับไม่ได้นะคะหนามประมาณนี้ค่ะอันนี้เราเอามาตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าเรายังไม่มีกระถางบัวที่ตรงเขาเรียกอะไรนะน้ำตกจำลองใช่ไหมเรานี่นี่เนี่ยนะคะเนี่ยอุ้ยระวัง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 ลูกระวังดูค่ะดูขอบนี่สิคะทุกทีเราจะเห็นแต่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะว่าเรามีไม่นิดหรอกไม่นิดหรอกลูกไม่นิดหรอกลูกนี่ไงนี่ไงมีเม็ดอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะน่ะเห็นไหมคะมีเม็ดอยู่ข้างล่างว้าไป370ใครต้องการเม็ดบัวกระด้งบอกมาเลยค่ะจองมาอินบ็อกซ์เลยนะคะเอ๊จองไหมคะจองจองครับไปแล้วขึ้นรถมานี่เราจะไปสถานที่ปลูกตายตายหลานฉันหอมดอกบัวก็หน้าเป็นรูสิเจ้าเธอรูก็แบบมาหนูปล่อยตามยายมาลูกไหนล่ะรถยายอ่ะ400คนดูค่ะแวะเวียนเซฮัลโหลแปลงผักเขาหน่อยนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยค่ะเรากำลังใช้บริเวณเดียวกันส่วนไหนเหมาะกับทาราฟาร์มส่วนไหนเหมาะกับยางนาและอันไหนคือสตออันไหนคือบัวเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปทีละเรื่องทีละเรื่องอ่ะคนแก่ยายแก่อยู่คนยายตุ๋มไปรับหน่อยไปหมูปล่อยไปรับยายตุ๋มหน่อยปล่อยคนแก่เดินอยู่นู้นนะลูกนนๆเพราะว่าบรรดารถเอามาใช้ทางนี้กันหมดเลยไปหมูปล่อยติดตามบัวกระด้งลูกลูกตัดไปก่อนลูกตัดไปก่อนเดี๋ยวเราจะปรับกันเล็กน้อยบัวอันนั้นเดี๋ยวยายจะเอาไปสำหรับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเอานู่นด้วยนะโอเคมาหมูปล่อยขึ้นนี่ลูกแล้วเดี๋ยวไปตามรถคันนะคะเอาวิ่งเหรอเอาวิ่งเลยอ่ะไปเลยครับ3 2 1ไปเลยนำเลยค่ะหมูปล่อยเด็กผู้ชายนะคะไม่ค่อยขึ้นรถดูค่ะตรงนี้ก็เราเพิ่งเอาไปค่ะดูตรงนี้ไว้นะคะเนี่ยค่ะบัวกระด้งที่เราเอาไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเอานี่คือการเพาะอ้าวอาปุ้ยไปเราวิ่งตามหมูปล่อยไปละกันเพราะว่าดูดอกชมจันทร์ในขนาดกินไปแล้วคุณแม่ทานนะพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบว่าการขับถ่ายของคุณแม่เป็นยังไงเราเริ่มเห็นยายไปปลูกบัวกระด้งก่อนเห็นนะคะจอดตรงนี้ลุงตรงนี้เราจะเห็นหมู่บ้านปากกยอของเราพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมปองลึกบางกอย10ตรงนี้จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรลูกเราก็ดูหมูปล่อยชั้นดูหลานชั้นดูหลานชั้นอยู่บ้านคุณแม่ให้2คนนั้นก็ทำงานล่วงเวลาจากนี้ไปจะให้พักจนถึงบ่าย2แล้วก็ทำอย่างนี้จะดีกว่าเนาะโอเคยังไงคะยังไงคะเดี๋ยวกันท่านก็ไปร่วมแล้วไปขาผมบ่อยยายบอกแล้วขาผมบ่อยเคยคิดฮะขาผมบ่อยเคยคิดมาก่อนก็เลยเป็นอย่างเหรอใช่ใช่ก็หมูปล่อยเป็นคนตัดสินใจวิ่งใหญ่ว่าดีนะแล้วเอาพอประมาณเราไม่ต้องเอาจนเหนื่อยดีไหมลูกดีค่ะดีจ้ะไปเราติดตามไปเลยค่ะจะติดตามเลยค่ะวิ่งไปให้ทันเลยค่ะเราติดตามบัวกระด้งของเรานะคะตอนนี้คนยังอยากรู้ว่าบัวกระด้งไปอยู่ในสระหัวใจโพธิสัตว์แล้วจะเป็นอย่างไรนะตามค่ะตามค่ะเด
ไปให้ถึงไปให้ถึงเลยค่ะแล้วค่ะอย่าให้พลาดสายตาค่ะอย่าให้พลาดสายตาพออ๋อท่านพออนัทพัฒน์ที่เรือนจำแถวนี้ค่ะพออ๋ออย่าเรียกพอต้องเรียกหัวหน้าเรือนจำหัวหน้าเรือนจำค่ะมันยังไม่ถึงพออ้าวปากคุณแม่ดีนะรับไปก่อนละกันดีไหมคะพออ๋อค่ะคุณคราวนี้อาจจะได้ไปพออ๋อละขับรถไปเราไปดูบัวกระด้งกันคุณแม่ทำรายการอยู่ไปเลยนะคะมาเลยค่ะขับมาเลยตามคุณแม่มาเลยไปจ้ะเด็กๆของเราตรงนี้งามดีแล้วเดี๋ยวใครอยากสนใจทางนู้นส่งไปได้นะจ๊ะอ้าวโอ้โหนี่เห็นไหมคะต้นไม้คุณแม่ฝากต้นพยอมด้วยนะค่ะพยอมลูกพยอมไปทางนู้นครับครับครับไปเลยค่ะจอยพร้อมยังพร้อมไม่อย่าเหยียบอย่าเหยียบเร่งสิลูกเดี๋ยวก็ไปกันเดี๋ยวไปกันทั้งยายหลานมูปล่อยตาเอาเท้าออกมูปล่อยตาเอาเท้าออกลูกไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปถึงตรงนั้นก่อนมันก็เดี๋ยวคว่ำตกบ่อมังกรนะบ่อมังกรเนี่ยเป็นบ่อที่ใหญ่มากเนี่ยต้นเนี้ยยายจะต้องมาเสกเท่ากับสองนั้นบ่อนั้นสองต้นนี้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 เดี๋ยวต้องบอกให้ใครมาดูเป็นพิเศษนะจ้ะแต่ละต้นต้องมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนและมีพาร์ทเนอร์เลยเนี่ยต้นเบาบาบเนี่ยลูกมาแล้วมาแล้วเรามาถึงที่สุดของบัวกระด้งแล้วค่ะเอาละการทำบัวกระด้งเนี่ยนะคะ33ปีเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งลองโลกฉันอยากเธอดูหลานสิอะไรก็ได้ที่มันมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่นี่ค่ะมาติดตามการไปถึงที่สุดจอดตรงนี้ค่ะเอาละเนื่องจากว่าเราเป็นรายการแอดเวนเจอร์ในภาคเย็นนะคะเราจึงทำงานไปพร้อมกับการส่งการบ้านให้กับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าเราพยายามที่จะทำให้บัวกระด้งที่เราขยายพันธุ์มาได้โอ้ลงไปแล้วหลายบ่อนี่หลายต้นนี่ลูกใช่ไหมอันนี้อยู่ในกระถางหรือยังจ๊ะชมงั้นไปดูตรงนู้นเนาะอ๋อเรามาดูที่ปลูกแล้วค่ะอีกหน่อยท่านมาที่นี่ท่านก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเรามีทุกทีบัวเราจะอยู่ในกระถางทีนี้เราก็จะเอาบัวกระด้งเนี่ยไปอยู่ในบ่อใหญ่แต่เนื่องจากว่าบ่อใหญ่เนี่ยเป็นบ่อที่แบบไม่มีดินเลยเพราะเป็นบ่อปูนนะคะเราก็เลยใช้เทคนิคที่ชมบอกว่าให้สร้างกระถางเอาน้ำออกแล้วก็สร้างกระถางเป็นบ่ออยู่ในบ่อปูนอีกทีใช่ไหมอ้าวหมูปล่อยลงไม่ได้นะลูกอ่ะชมจะลงปลูกจริงไหมต้นนี้ลงมาก็ปลูกเลยอ่ะต้นไหนปลูกจ๊ะอ่ะเราดูนะคะเราดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเราลองดูว่าประมาณสัก1อาทิตย์ไม่เกินละค่ะเขาจะอยู่ได้แล้วเราเห็นดอกเขาแล้วด้วยนะคะและการอยู่ได้ของเขาเนี่ยจะอยู่อย่างยั่งยืนนะคะคุณแม่ไม่เคยเห็นบัวกระด้งตายง่ายจากสภาพการทำงานของเราเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะเราจะเห็นก้านเขาเป็นอย่างนี้นะคะก้านนี้เขาแกงได้ด้วยนะคะอันนี้คือหนามจับไม่ได้เลยและอันนี้ค่ะพอเราเหลาหนามออกเรานึกถึงสภาพนะคะเราเอาหนามออกเราจะเห็นเป็นคล้ายๆสายบัวนะคะแล้วก็เอาไปแกงได้หมูปล่อยต้องไม่จับนะลูกอันนั้นนะคะเขาเตรียมเอาไปละสายบัวเห็นไหมลูกทำไมครับเอาไปแกงครับจับไม่จับครับอ่ะลองดูไหมล่ะมันมีหนามอ่ะอยากไหมมันก็ไม่ค่อยแหลมนะอ่ะอ่ะลองดูก็ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเจ็บปวดแล้วคืนนี้ต้องอดทนกับมันหน่อยนะไหวไหมล่ะมีพิษไหมอ่ะมีอ่ะลองดูอ่ะทำไมอ่ะวิธีการเลี้ยงเด็กไหมคะถ้าบอกว่ายาขอลองค่ะลองเลยลองไหมครับตกลงสรุปไม่เอาจ้ะดีมากเรามาดูทางนี้ค่ะคราวนี้เราเห็นแล้วว่าใน1การทำงานขั้นตอนแรกก็คือทำยังไงที่จะเอาสิ่งนี้นะคะลงไปแล้วก็หาที่อยู่ของเขาอย่างยั่งยืนอ่ะโอ้โหอันนี้ขอหน่อยเถอะอันนี้จะสวยมากค่ะมาดูนี่ค่ะ2อันนี้มาคุณแม่นะเคยไปป่วยที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนที่เอาดอกบัวนะคะไปเยี่ยมคุณแม่คือดูบัวกระด้ง
มันหอมมันดอกมณฑาเลยค่ะเป็นมณฑาหอมไกลเลยค่ะแต่ตอนเนี้ยเป็นอะไรที่แบบยังมีน้ำอยู่เดี๋ยวให้เขาลิฟก่อนอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะโชว์ให้ดูตามเลยตามเลยนี่มาทางนี้ผมปล่อยมาทางนี้ลูกค่ะลูกมาทางนี้มาโอ้โหน้ำโอ้โหน้ำมันเอาเรื่องอยู่นะนี่ลอยเซ่สำเร็จแล้วเล่นน้ำกันสนุกนี่ไงนี่ไงชมอธิบายสิชมตัดเหรอจ๊ะอันนั้นตัดเหรออ๋อตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวตะกร้าที่จะต้องแต่งทำอ๋อรับมาส่งมาลูกส่งมาได้เนี่ยแหละค่ะทำงานเป็นทีมใครอยากได้บัวกระด้งอินบ็อกซ์มาเลยค่ะมีคนมาจองนะคะตอนนี้เรายังไม่มีของให้เลยมีคนมาจองชมใช้เวลากี่วันน่ะถ้าเราจะมีคนจองบัวกระด้งอ่ะจ้ะบัวกระด้งเนี่ยมันเป็นเม็ดก็3 เดือนละ3 เดือนเม็ดที่เราเพาะถึงออกดอกอย่างนี้นะจ้ะ4 เดือนครึ่งอ๋อ4 เดือนครึ่งแล้วเราเอาสมมติถ้ามีคนอยากได้เนี่ยเราจะให้เขาแบบมีดอกหรือไม่มีดอกตุ้มๆเราเคยเอาไปต่างประเทศจำได้ไหมครับนี่นึกถึงเสถียรหนึ่งเลยนะคะเนี่ยพอบัวกระด้งมาเนี่ยอารมณ์เสถียรหนึ่งเลยนะเสถียรหนึ่งเนี่ย33 ปีที่แล้วค่ะเราทำบัวกระด้งก่อนคนอื่นเลยหมูปล่อยบัวกระด้งมันจะร้องไห้เลยนะถ้าเราปาเราลงไปเพราะว่ามันเป็นใบไม้ที่บอบช้ำมากเลยสงสารไม่รู้สงสารครับสงสารแล้วจะทำอีกไหมอ่ะไม่ค่ะเอาจ้าร้านยายเก่งเหลือเกินนะกินขนมเค้กยังไม่ยังหมดครับแล้วขนมเค้กเมื่อกลางวันนี้ล่ะใครกินล่ะยังไม่ได้กินเลยเหรอแล้วหมูปล่อยจะกินกับใครอ่ะไม่กินครับเก็บไว้เหรอเน่านะไม่ใช่ครับจะเอาไปถวายแม่ชีแม่ชีที่ไหนล่ะคะที่นี่เหรอครับอ๋อถวายยายจ๋าเหรอใช่ครับเหรอพรุ่งนี้จะไปโป่งลึกบางกอยกับยายมั้ยโป่งลึกก็ไม่ขอไม่เอาครับเพราะมันเสียวเสียวอะไรถ้ามีหลุมเนี่ยตกหลุมแย่เลยเหรอเอ้าก็อืดๆอย่างนี้ก็น่าจะถมได้นะหลุมอ่ะถมเป็นหลุมใหญ่อ่ะครับฮะถ้ามาเป็นหลุมใหญ่นี่คนเราเวลาตายแล้วก็อยู่ในหลุมกันทั้งนั้นละกลัวอะไรละหลุมอ่ะหมูปล่อยจะตายไหมล่ะหมูปล่อยว่ายายจะตายไหมไม่น่าจะตายหมูปล่อยว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันไหมไม่รู้อ้าวเกิดตายเนี่ยเป็นเรื่องคู่กันเลยใช่แล้วถ้าเราเกิดมาแล้วเรากลัวตายเนี่ยมันสมควรไหมล่ะลูกไม่ถ้าเราจะไม่กลัวตายเราต้องทำยังไงลูกเราถึงจะไม่ตายทั้งเป็นไม่มีทางทำได้อ๋อไม่มีทางทำได้นั่นหมายความว่ามนุษย์ต้องตายทั้งเป็นอย่างนั้นเหรอลูกเปล่าคะยังไงมนุษย์ต้องตายทุกคนถูกไหมใช่แต่มนุษย์จะตายทั้งเป็นเนี่ยไม่กี่คนเท่านั้นใช่และคนที่ไม่ตายทั้งเป็นจะเป็นคนที่อยู่กับโลกได้อย่างไม่ทุกเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกมูปล่อยประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นเออจริงเหรอทำยังไงล่ะเล่าสิน่าจะประมาณนั้นน่ะเราตั้งเป้าไว้เลยอ่ะใช่ไหมให้เลือกได้อยากเลือกอยู่ในโลกนี้แบบตายทั้งเป็นกับไม่ตายทั้งเป็นเอาอันไหนไม่ตายทั้งเป็นทำไมล่ะทำไมเด็กถึงฟังภาษาเหล่านี้รู้เรื่องล่ะทำไมลูกฮะปล่อยไม่ใช่อ่ะไปถามมาภาษิตวันนี้คืออะไรเดี๋ยวยายพูดก่อนนะภาษิตคติธรรมคติธรรมว่าอะไรได้รู้อ่ะสิไปถามแม่เขาเดี๋ยวยายก็มาดูนะคะเรากำลังเอาบัวเมื่อกี้นี้เราแวะคุยกับหมูปล่อยแล้วดูค่ะเขามีกระถางอยู่ข้างล่างนะคะที่ลุงชมวิจารณ์แล้วก็ปุ้ยอยู่นะกระถางอันเนี้ยจะปลูกได้1ต้นถูกไหมคะเรามีทั้งหมดตอนนี้กี่กระถางสมชายเออเตรียมไว้3กระถางครับแต่ว่าใน1กระถางอาจจะได้สัก2อันได้ถ้ากระถางใหญ่ครับผมรอจ้ะนี่เขากำลังถากให้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นะคะคุณแม่เนี่ยมันมีบ้านที่เยอะแล้วก็คนก็น้อยเมื่อกี้นี่ก็ไปยืนรดน้ำต้นไม้นั่นแหละค่ะมีความสุขมากเลยเวลาเราเห็นการให้
ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำให้อาหารให้ปัญญาให้ความรักให้อภัยเป็นความสุขหมดถ้าคุณอยากใช้การเกิดยังไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ลองฝึกดูสิคะให้อภัยตัวเองให้ปัญญากับทุกสรรพสิ่งและไม่ว่าอะไรที่คุณอยากมีไว้นานที่สุดคุณต้องให้ด้วยความสุจริตถ้าคุณให้ด้วยความสุจริตคุณจะพบว่าคุณนึกถึงทีไรคุณจะอิ่มใจทุกครั้งเวลาที่เรานึกถึงการให้ของเรายังไม่เสียดายเพราะมันสละความเห็นแก่ตัวเขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างจาคะสละความเห็นแก่ตัวได้เมื่อไหร่การให้นั้นมันจะมีอานิสงส์ที่นึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีมันเป็นมหากุศลในใจของคุณการเกิดอย่างเงี้ยเป็นการเกิดมาเพื่อให้โลกนี้ผาสุกและงดงามเป็นมหากุศลนะคะวันนี้ภาษิตคติธรรมประจำวันคือเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเหรอเอามาใกล้ๆยายมีค่าไงคะลูกคือขายได้เหรอเวลาเนี่ยไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเขาทำงานกัน5ชั่วโมง8ชั่วโมงเขาขายเวลากันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ครับอ๋อเหรอเราย้อนเวลากลับไปทำดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำดีทุกวันหมูปล่อยทำดีอะไรครับวันนี้หมูปล่อยช่วยยายตั้งเยอะเก็บผักอะไรอีกข้าเมื่อกี้นี่เนี่ยตัวเปียกมันเนี่ยอะไรรดน้ำแล้วเมื่อกี้นี่วิ่งอีกนะวิ่งตามใบบัวเลยนะแล้วมันไม่ไหวใช่ไหมใช่เก็บไข่เก็บไข่ได้กี่ฟองล่ะ88ฟองโอ้โหภาษาอังกฤษสิฮะ8 88อืมไก่ร้องยังไงเอ๊ะๆใกล้กันมั้ยใกล้มากยายหลานไปด้วยกันทุกคนบอกว่าเวลาดูแล้วก็คิดถึงความคิดถึงเป็นความรักมั้ยห่วงล่ะห่วงเป็นความรักไหมไม่เหรอห่วงเป็นครับห่วงเป็นความรักห่วงล่ะห่วงไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความรักถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรล่ะห่วงอ่ะห่วงคือไม่อยากให้ของไม่อยากให้ของชิ้นนั้นกับใครใช่ภาวะของมันก็เรียกว่าหลงนะหลงอืมถ้ารักนะอยากให้ไหมหมูปล่อยรักยายหมูปล่อยจะแบ่งขนมเค้กให้ยายกินมั้ยใช่ครับถ้าหมูปล่อยหวงเนี่ยเรียกว่ารักยายมั้ยไม่ครับนี่เห็นมั้ยคะการตั้งคำถามกับเด็กเนี่ยค่ะมันจะทำให้เด็กเนี่ยตัดสินใจได้ดีกว่าการท่องจำเราจึงเห็นว่าเวลาเราคุยกับเด็กเราก็จะมีความสุขมากเลยในการที่จะตั้งคำถามเขาตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราควรจะชื่นใจคือเด็กกล้าที่จะตอบและไม่ว่าเขาจะตอบอะไรอย่าเพิ่งตัดสินเขานะคะอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งเรารู้ได้อย่างไรว่าเด็กที่ตอบผิดจะทำอะไรที่ทำให้ตัวเองผิดพลาดเขาเพียงแต่เรียนรู้ว่าเขาตอบอย่างนี้ถ้าเขาได้เห็นคำตอบนี้แล้วทดลองผ่านไปแล้วคำตอบนี้ไม่ใช่เขาจะกลายเป็นนักทดลองค่ะเราลองฝึกให้เด็กลองผิดลองถูกดีมากลูกลองผิดลองถูกแล้วตกลงแล้วหมูปล่อยเคยลองผิดลองถูกไหมคะเฮ้ยหมูปล่อยเธอเนี่ยฉลาดมากนะเธอฟังยายใช่ไหมเมื่อกี้นะลองผิดลองถูกอ่ะเหรออืมลองผิดลองถูกแล้วหมูปล่อยพ่อก็เคยให้เป็นนักทดลองไหมไม่ครับเหรออ้าวแล้วทำไมพ่อเธอก็เป็นนักทดลองล่ะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรอใช่ค่ะแล้วหมูปล่อยเคยเข้าไปในห้องแลบพ่อเขาหรือเปล่าล่ะลูกห้องแลบก็เหมือนโรงหนังเล็กๆกับห้องแลบเหรอยังไงเล่าสิห้องคือมันเหมือนกับโรงหนังเล็กๆผสมห้องแลบยังไงลูกยายงงคือว่าบางทีก็มาดูทีวีบางทีพ่อก็มาทำงานในนั้นแล้วเวลาพ่อก็ทำงานในนั้นหมูปล่อยเข้าไปนั่งดูทีวีเนี่ยรบกวนพ่อเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับยังไงคือเวลาที่พ่อทำงานไม่ได้เปิดทีวีจะเปิดเฉพาะดูแม่เขารีบตอบไปป่ะแม่เขารีบตอบไปมะไม่ได้คิดอะแม่เขาก็รีบตอบไปเอาหมูปล่อยตอบยายอยากถามว่าถ้าหมูปล่อยเห็นพ่อกำลังทำงานหมูปล่อยรบกวนพ่อเขาหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะอ๋องั้นเวลาที่ไม่ได้ทำงานก็นั่งดูทีวีกันใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้ครับใน Netflix
หรอเช่นที่ชอบอยากรู้ว่าเด็ก8ขวบชอบอะไรชอบอะไรครับ7ขวบครับอ่ะ7ขวบค่ะชอบอะไรคะฮะชอบดูเรื่องอะไรลูกตัวเล็กมาลงนี่ค่ะลงหัวนี่ลงมั้ยลงไปนั่งที่บัวกระด้งมั้ยไม่อ่ะกลัวจมก็เป็นการพูดค่าเวลาค่ะลุงชมปลูกเสร็จไปแล้วค่ะก็เราก็จะเห็นลุงชมอีกกี่วันจ๊ะอีกกี่วันเราจะเห็นอันเนี้ยมันทรงตัวลูกอาทิตย์เดียวครับอ๋ออาทิตย์เดียวฉะนั้นช่วงลองวีคเอนด์นี้นะคะทุกคนกลับมาเลยค่ะเราจะมีโอกาสที่จะใช้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะกับการปลูกต้นไม้การยกหินแล้วก็การเห็นการเติบโตของบัวกระด้งพี่หมูคิดถึงนะจ๊ะพี่หมูยาวเคนเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้พี่หมูเสร็จงานแล้วยาวพึ่งขอบใจนะลูกที่ส่งกองคาราวานสำหรับการยกหินอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวทุกคนระวังสุขภาพนะคะแล้วก็ให้อยู่กับการเค้าเรียกปรับธาตุขันธ์ให้ดีอ่ะมุ้ยมาลาลูกมาอืมนะอ่ะสมชายมาเล่าสิอาทิตย์นี้ทําอะไรโอ้โหเธอมาเลยค่ะมาหายายเลยเอาดอกบัวนั้นมาด้วยถือได้แล้วเนี่ยดูสิคะเราได้เห็นแล้วค่ะจับได้ยังลูกอันนี้ค่ะคุณแม่อยากให้ท่านดูเราเคยเห็นศักยภาพของการอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะ3วันสีเปลี่ยนพรุ่งนี้มุ้ยนะมันจะเป็นดอกมณฑาเนี่ยมุ้ยรู้จักดอกมณฑาไหมไม่รู้จักเจ้าค่ะมณฑาจะเป็นดอกไม้ที่มีกลีบแข็งแบบนี้เลยกลิ่นนี้เลยเนี่ยแหละค่ะอามาขอจับหน่อยอดไม่ได้เลยที่จะอวดค่ะแล้วลูกทำอันนู้นด้วยนะอันนั้นก็คิดว่าจะบานอ๋อเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เราจับไม่ได้เข้ามาดูใกล้ๆหรอกอันนี้คือหนามแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นหนามของดอกมันยังพอจับได้แต่ถ้าจับแรงมันจะถูกตำทันทีนะคะอันนี้อยากสัมผัสไหมคะอยากลองอยากลองลูกอย่าแรงแล้วหนูก็ลองได้หนูลองได้ค่ะเราต้องลองผิดลองถูกอ่ะเออแข็งจริงด้วยหนามมันแข็งเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บถ้าเราถูกแรงจะเจ็บไหมลูกเจ็บโอเคของบางอย่างต้องรู้จักใช้ถ้าใช้เป็นสิ่งนั้นจะเป็นคุณแต่ใช้ไม่เป็นสิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ดีมากลูกอันนี้นะคะจะบานหมูปล่อยอันเนี้ยค่ะเราจะลองดมดูก่อนนะกินโคนสับควาย ลองดมที่กินโคนสับควายด้วยมั้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในนั้นไงแต่เดี๋ยวอันนี้ค่ะจะคลี่ออกพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะพบกับท่านด้วยดอกไม้ดอกนี้จะตูมจะบานเราไม่คาดหวังมันเป็นธรรมชาติของมันแต่วันนี้เราขออนุญาตเขาที่จะตัดเข้ามาโดยปกติเราปลูกอะไรเราก็ถือเป็นพุทธบูชานะคะเราปลูกดอกบัวดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ขอให้วันทุกวันของเราเป็นวันที่ไม่ประมาทขาดสติเป็นการเกิดที่เรารู้ว่าเรามีภัยในอนาคตที่จะเกิดได้คือหนึ่งเราแก่ได้เราเจ็บได้เราอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอีกไม่ได้เราอาจจะขาดแคลนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวใช้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้จังหวะที่เรามีกินมีใช้แต่พอประมาณนี้แล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ทำให้สังฆะแตกแยกภัย5อย่างในอนาคตจะเกิดแก่เราไม่ได้ถ้าเราบริหารจัดการชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะไปให้ถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงคือการอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์เข้าใจไหมสรุปสิที่ฟังมาเนี่ยสรุปแบบภาษาหมูปล่อยโอเคไงครับอ้าวไม่ได้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาอย่างที่อยากพูดเวลาเป็นของอะไรเวลาเป็นของมีค่านี่ไงถ้าเราไม่อยากให้ภัยจากอนาคตเข้ามาทำร้ายเราต้องบริหารเวลาของเราอย่างมีค่าที่สุดตอนนี้เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อให้วันหนึ่งถ้าเราแก่ไปกว่านี้เราไม่สามารถอยู่ป่าได้ไม่สามารถหาอาหารกินได้ไม่สามารถมีความรักอย่างที่เรามี
เราก็ยังได้ไปถึงแล้วตั้งแต่วันนี้ที่เรามีทุกอย่างอย่างไม่ทุกข์เข้าใจไหมลูกสรุปสิเอาอย่างที่หนูอยากทำอ่ะยายก็อยากฟังดูว่ายายพูดกับเด็ก7ขวบรู้เรื่องไหมคิดออกแล้วบอกยายนะคิดได้ยังครับยังไหมครับอ่ะยังก็ขอบคุณสำหรับทีมงานของเราทุกคนนะคะตั้งแต่เด็กนะคะผู้ใหญ่แล้วก็คนเป็นพ่อเป็นแม่ลองฝึกตั้งคำถามและให้เด็กๆ เขาเริ่มตอบและเขาตั้งคำถามได้เองสัปดาห์นี้เด็ก ISB International Spiritual Volunteer จะมาอยู่กับคุณยายที่นี่ใน2วัน1คืนคือเสาร์และอาทิตย์เราจะให้เขาเนี่ยแหละค่ะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับเราหนึ่งในนั้นก็มีเด็กชายชนช้าแก้ววงไหม มาอีกดอกมาได้แล้วลูกมาขอบใจหนูมากเลยลุงชมจะมีมากกว่าอีกหนึ่งดอกใช่เปล่าอ๋อไม่เป็นไรถ้านั้นมันอยู่ได้แล้วบานก็ให้อยู่อย่างนั้นก็ได้จ้ะเดี๋ยวอีกเดือนเดียวก็มีเยอะแยะเหรออย่าลืมนะอินบ็อกซ์มามีคนอยากได้ต้นแล้วนะมีคนจองแล้วนะจ้ะใครสนใจจองดอกบัวกระด้งที่มีสายพันธุ์สืบทอดมาจากเสถียร1จนมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์เสถียร2สั่งจองมาได้เลยนะคะคุณเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราและวันที่15วันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเรามาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือวันนี้หมูปล่อยกับคุณยายจะลาไปก่อนไหมขอลาไปก่อนครับขอลาไปก่อนครับยายเนี่ยเท้าหมูปล่อยกับเท้ายายเนี่ยนะอ่ะมูอยากพูดอะไรไหมลูกไม่มีเจ้าค่ะคุณแม่แต่มีความสุขมากเลยที่ปิดเทอมแล้วได้พาหมูปล่อยมาใช้เวลาอยู่ที่นี่อ่ะหมูปล่อยลองมูลองเล่าสิวันนี้วันเกิดของพ่อของหมูปล่อยอ่ะมูรู้สึกยังไงล่ะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ทุกๆคนมากจริงๆแล้วอาจารย์ทองก้อนเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าทุกคนที่นี่จะทราบเพราะว่าอาจารย์กำชับมูกำชับลูกว่าห้ามแพร่งพายเด็ดขาดว่าวันนี้เป็นวันเกิดแต่พ่อไม่ได้บอกปล่อยนี่บอกที่ห้องไงคะแล้วปล่อยบอกใครอ่ะปล่อยบอกวันเกิดพ่อกับใครล่ะบอกกับใครแอบบอกยายครับยายไหนบอกยายยายไหนไปแอบบอกยายตุ้มเหรอเปล่ายายไหนยายจ๋าเธอจะได้รู้ไงว่าฉันมีสปายทองก้อนเธออย่าคิดว่าเธอมีสปายอย่างเดียวเธอจะได้รู้ว่าใครอยู่กับใครนะคะเห็นไหมหมูปล่อยเนี่ยไม่มีความลับบ้านยายไม่มีความลับนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่ทำให้พวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์นอกจากว่าเราจะมีความรู้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกป่าปรุงอาหารนะคะปรุงแปลงแล้วก็ปั่นแล้วเนี่ยวันที่11เด็กๆ ISV นะคุณยายแล้วก็ทีมสะใจดีตลอดจนสังฆาของเราก็จะได้เรียนวิธีการทำปุ๋ยซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเรามีธรรมะเป็นปุ๋ยของชีวิตเราจะไม่อับจนค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันก็ตามแต่เราจะเป็นคนที่ใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ทำให้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะหมูปล่อยให้พรพ่อเขาหน่อยพ่อเขาแอบดูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขาเป็นสปายเขาดูอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องมากระทบใจคุณแม่อยู่เหมือนกันนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงขอแสดงความห่วงใยเพื่อนซึ่งก็มีค่ามากเลยเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราจะยังสว่างสวายอยู่ด้วยปัญญานะคะส่งความรักนี้ถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ยินแต่ก็อยากจะบอกว่าเราจะผ่าน
ไปในเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามอิสรภาพอยู่ในใจของเราจะไม่มีอะไรที่กักขังหัวใจของเราที่จะไปถึงการเติบโตของชีวิตมันเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะได้เห็นการเติบโตในอีกมิติหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังเผชิญกับภัยซึ่งภัยในอนาคตจะถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถจะอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่ไม่เคยมีอิสรภาพใดที่จะทำให้เราจะมีชีวิตที่เติบโตไม่ได้ฟังนะคะทุกคนสามารถที่จะอยู่ในสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงและอิสรภาพทางปัญญาจะเกิดขึ้นกับเราไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นการเติบโตทางปัญญาของเราได้เมื่อเรายังมีอิสรภาพทางปัญญาอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราอาจจะออกมาเหมือนอย่างที่เราเคยอยากไปไหนก็ได้เดินไปที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แต่วันนี้อำนาจแห่งปัญญาจะประฉายแสงให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมการจริงๆค่ะขอให้คุณมีปัญญาไว้ถ้าคุณต้องเผชิญกับภัยในอนาคตและใช้แสงสว่างแห่งปัญญาอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ยังมีอิสรภาพต่อไปนะคะวันนี้ก่อนนอนถามตัวเองว่าเราได้ใช้โอกาสที่เรามีด้วยความไม่ประมาทเพื่อรักษาอิสรภาพของเราถ้าวันหนึ่งไม่มีเราได้ทำแล้วค่ะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับครับ โอ้คุณแม่ลืมไปเลยเรามีแขกนี่ที่เราจะได้ทีมงานเพิ่มขึ้นโอ้ลืมไปจ้ะอันนี้แช่น้ำเลยลูกแม่เอาไปล้างโคลนก่อนแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำแล้วเดี๋ยวไปไว้ที่ตรงกุฏิคุณยายตั้งตากแสงจันทร์ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะบานตอนเช้ามันจะไม่บานตอนออกรายการหรอกเพราะมันยังไม่มีแสงขอบใจมากนะจ๊ะ